่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการสื่อความรู้สู่ผู้สูงวัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันเสาร์ที่3ของเดือนกันยาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการสูงวัยทันสื่อวันนี้ผมกฤษณะเฉลิมชัยเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยท่านประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางคุณแม่จินดาโพทองแล้วก็น้องจิ๋วจันทนาจิตวิริยานันท์เราจะมาร่วมกันพูดคุยนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ด้วยครับที่คุณแม่ได้รับรางวัลผู้แสดงนำหญิงเรียกว่าผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมก็ได้นะครับทั้งประเทศนี้ได้คนเดียวนะครับเนี่ยในการประกวดหนังสั้นของโครงการความฝันไม่มีวันหมดอายุซึ่งเป็นปีแรกนะครับที่เขาได้มีการจัดประกวดหนังสั้นที่เน้นให้ผู้สูงอายุเนี่ยแล้วก็คนวัยเกษียณเนี่ย เข้ามาร่วมประธานกิจกรรมเล่าเรื่องความประทับใจหรือสิ่งที่เป็นความฝันโดยการสร้างหนังสั้นแล้วก็ใช้มือถือง่ายๆเนี่ยครับส่งเป็นหนังสั้นความยาวไม่เกิน5นาทีนะคุณแม่รู้สึกมีความรู้สึกไงบ้างครับที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ก็ขอสวัสดีมายังท่านผู้ฟังเปื่อนป้องน้องปีที่ฮักกึดตึงหาทุกท่านนะเจ้าที่อาจารย์กฤษณะท่านได้เกินไปนะเจ้าเนาะเจ้าเขาก็โดยติดหนังสั้นความฝันบ่มีวันหมดอายุจัดโดยทั้งสสสททและสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะเจ้าเพื่อและก็อีกอย่างเปื่อนจะได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านดิจิตอลให้กับผู้สูงอายุนะเจ้าเนาะจะได้เขาจะได้บัตรตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทั้งหลายนะเจ้าเป็นก็คือประโยชน์กับเขาหนักหนานะเจ้าก็รู้สึกขอบคุณทีมงานของเขาตั้งชื่อทีมว่า Silver Power ของเมืองลำปางเขานะโดยเฉพาะท่านผู้กำกับคืออาจารย์กฤษณะเนี่ยเฉลิมชัยท่านเป็นผู้กำกับเป็นผู้จัดการจัดการกลุ่มทีมเฮาตัวเนี่ยเจ้ามันมีหลายท่านที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่ทุกท่านก็ตั้งใจทำงานแท้ๆนะเจ้าซึ่งเป็นเรื่องใหม่คิดได้อย่างใดผู้สูงอายุ60ปีเนี่ยจะมีความสามารถจะมาถ่ายทำหนังได้ด้วยใจมือถือมาสร้างเรื่องสร้างราวอันที่ประทับใจของเมืองลำปางนี่ต้องขอชมว่าเป็นโอกาสผู้สูงอายุเฮาอย่างดีเลยเจ้าซึ่งก็ก็เอาหนังนี่ได้รับประกาศแบบของลำปางเฮาได้ผู้แสดงนำหญิงโดยแม่จินดาเนี่ยยอดเยี่ยมก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่เฮาช่วยกันบ่จะเป็นของเฮาคนเดียวนะของทีมงานโดยเฉพาะท่านผู้กำกับนะเจ้านะแล้วน้องจิ๋วนี่ถึงจะมีคนเดียวที่ว่าเปิ้นไปถึง60นะแต่เปิ้นมาช่วยได้นะของลำปางมีคนเดียวที่เป็นน้องๆหมู่นั่นตีทีมอื่นนี่เพิ่นยังมีละอ่อนมาช่วยนักนะเจ้ามีคนเฒ่าคนเดียวแต่เฮานี่ผู้สูงอายุหมดเลยมีละอ่อนคนเดียวนี่จะเฮาก็เป็นศักยภาพของเฮานะเจ้าเจ้าอันนี้ก็ซึ่งเฮาส่งหนังไปนี่ทั้งไลน์ทั้งเฟซก็ได้รับโบสถ์มากดไลค์กดแชร์มาให้กำลังใจหมู่เฮาก็ขอบคุณทุกๆ
ไล่ทุกๆแชร์นะเจ้าครับทีมเรานี่มีกันเจ็ดแปดท่านเนาะนะครับแปดท่านรวมอายุแล้วก็เป็นทีมเดียวในประเทศที่ว่ามีผู้สูงอายุรวมตัวกันมากที่สุดอย่างที่คุณแม่ว่าว่าทีมอื่นเขาผู้สูงอายุอาจจะคน2คนนอกนั้นก็เป็นเยาวชนนะอันนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างผู้สูงอายุกับเยาวชนโดยแท้แล้วก็รู้สึกภูมิใจนะคุณแม่เนาะที่เราทำครั้งแรกเราก็ทำมาได้ประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้นะครับอ่ะน้องจิ๋วในฐานะที่รับบทหนักแสดงร่วมกับคุณแม่มาตลอดเรื่องเป๊ะมีความรู้สึกไงกับการแสดงของคุณแม่บ้างครับค่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีไปยังท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะในเรื่องนี้ค่ะก็รับบทเป็นลูกของคุณแม่ค่ะซึ่งพอผลออกมาเนี่ยแล้วก็คุณแม่ได้รับรางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเนี่ยนะคะหนูก็ขอบอกว่าคุณแม่ของพวกเราดีกว่านะคะไม่ใช่ของหนูแหละเป็นของพวกเราทั้งองค์กรเลยนะคะแสดงได้ยอดเยี่ยมมากสุดยอดมากๆค่ะมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะคะต่อสิ่งที่เรายังไม่เคยทำแล้วก็ในการทำครั้งแรกนั้นน่ะคุณแม่ก็สามารถทำได้อย่างราวกับเป็นนักแสดงมืออาชีพเลยจิ๋วเองยังจำบรรยากาศของวันนั้นได้นะคะพอหนังเราฉายจบลงแล้วอะค่ะกรรมการนี่ทุกท่านทุกคนเลยค่ะต่างชื่นชมกล่าวว่าคุณแม่นี่ประหนึ่งก็ว่าเป็นผู้กำกับตัวจริงโดยแท้เลยนะคะแล้วก็ทุกท่านก็ลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ค่ะว่ารางวัลนักแสดงนำหญิงเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นคุณแม่จินดาโพทองท่านนี้เท่านั้นเลยค่ะณเวลานี้ในความยินดีนั้นก็ยังอยู่ในใจนะคะจิ๋วก็ยินดีกับคุณแม่ด้วยแบบสุดๆเลยค่ะครับผมอ่ะในฐานะที่กำกับหนังเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วตอนที่เริ่มทำหนังเรื่องนี้บอกตรงๆว่าเครียดเพราะว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนตลอดชีวิตนะครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาทำหนังสั้นรู้สึกเครียดช่วงนั้นเครียดมากต้องเรียนตามตรงเป็นผู้กำกับเป็นผู้พลอตเรื่องแล้วลำดับเรื่องแล้วสร้างเรื่องแล้วเป็นผู้กำกับเป็นผู้ดูแลทุกอย่างที่ไม่เคยทำไม่เคยทำแต่มาทำตอนเกษียณอายุเพราะมันท้าทายเราทำได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าผมโชคดีตรงไหนเอ่ยตรงที่ว่าเราได้นักแสดงอย่างคุณแม่จินดาและก็น้องจิ๋วซึ่งสองท่านเนี่ยทำให้ผมกำกับได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขียนบทให้จะให้คนอายุเยอะๆมานั่งจำบทเหมือนกับนักแสดงมืออาชีพที่เขาแสดงละครมันคงเป็นไปไม่ได้เนาะเราก็คุยกันว่าให้คุณแม่ให้น้องจิ๋วให้ทุกนักแสดงทุกคนเนี่ยพยายามทำความเข้าใจในเนื้อหาบทของตัวเองแล้วก็ให้สื่อสารออกมาให้ได้ตามที่เนื้อเรื่องเขาต้องการแบบไหนอย่างไรและปรากฏว่านักแสดงของเราโดยเฉพาะคุณแม่กับน้องจิ๋วทำได้ดีมากครับทำได้ดีอย่างชนิดเรียกว่าไอ้ความเครียดที่ผมมีอยู่เนี่ยโอ้โหมาลายหายไปสิ้นนะครับแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่ทำหนังแล้วมีความรู้สึกมั่นใจว่าดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมต้องเป็นคุณแม่จินดาโพทองแน่นอนก็ยังคุยกันก่อนหน้านั้นเลยว่าแม่ต้องได้รางวัลนี้แน่นอนเพราะว่าเห็นการแสดงแล้วต้องยกมือให้เลยว่าแล้วทุกคนที่ได้ชมก็พูดเหมือนกันนะครับเมื่อวานผมเอาไปให้ลูกศิษย์ที่เซ็นท่านดูเขาก็บอกโอ้โหคุณแม่เล่นได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย ทุกคนประหลาดใจแล้วก็ทุกคนชื่นชมตอนนี้ก็ยังมีถ้วยรางวัลเนาะวางอยู่ที่ร้านกากีนังเนาะ ศูนย์แล้วไว้ที่ศูนย์แล้วเอาไว้ที่ศูนย์แล้วเหรอแม่ เอาแม่ไว้ที่ศูนย์แล้วซึ่งเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากๆนะครับแม่ในชีวิตคนอายุ81อย่างแม่เนาะแล้วได้รางวัลเนี่ยไม่แพ้นางเอกในเรื่องหลานมากเลยนะคุณแม่นะไม่แพ้กันเลยเนาะโอเคครับอยากให้คุณแม่พูดถึงหนังเรื่องนี้หน่อยครับสารฝันปันสุขนะครับว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรยังไงให้เพื่อให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยได้ดูหนังเนี่ยได้ทราบว่าที่มาที่ไปของหนังเรื่องนี้มันมีคอนเซปต์หรือมันมีแนวทางหรือมันมีวัตถุประสงค์อะไรครับคุณแม่อันเจ้าที่จริงเขาตอนแสดงก็แบบก็แสดงออกมาตามความรู้สึกนะเจ้าอาจารย์เจ้ามันมีความรู้สึกอย่างไรเขาก็เ
ก็ดำเนินเรื่องตามความรู้สึกเนาะเรื่องในอันตีอาจารย์ทรงไปมันเป็นเรื่องในชื่อว่าสารฝันปั่นซุกนะถึงทางทีมงาน Silver Power ของเฮานำทรงเข้าประกวดอันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถม้าลำปางเด้อเจ้าซึ่งแม่นี่ก็เกิดมาใหญ่มาอยู่ที่เมืองลำปางแต่ในน้อยก็หันรถม้าเนาะรถม้าเหมือนเป็นรถโดยสารของคนลำปางแล้วมันก็เป็นเอกลักษณ์ของคนลำปางมันมีรถม้าแล้วก็ต้องมีคนเลี้ยงม้าแต่นี่จากสถานการณ์โควิดนั่นนะฮะแม่ก็มาสังเกตเห็นแบบมันทุกตีทุกทางมันจะเศรษฐกิจมันก็จะตึงแบบว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่กันคนเลี้ยงม้า กับรถม้าลำปางก็เหมือนกันมันก็สูญหายไปเอาผ่านไปตึงวันก็หันเป็นโอ้มันเศร้ามันหมองก็นี่ก็มาคิดในใจว่าเอ๊ะมันมีความคิดขึ้นมาอยากจะฝันอยากจะเห็นว่าน่าจะได้จะฟื้นรถม้าคนเลี้ยงม้านี่จะต้องอยู่ได้อยู่กู่กับเมืองลำปางเป็นวิถีชีวิตของคนลำปางเฮาต่อไปก็มีความคิดเห็นจี้นะเจ้าเนาะก็เลยว่าเอ้มาก็เลยว่ามาอ่ามาอู้จากันปรึกษากันจนเป็นเรื่องอันนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะเจ้ามันจังมันแล้วก็ตีว่าถ้าหากหนังเรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับเหมือนกับว่าจะช่วยเฮือเชิญชวนคนเฮือว่าดูหนังเรื่องนี้ยังบ่พอถ้าท่านดูแล้วก็ยังบ่พอท่านจะต้องช่วยมาตั้งแอลตั้งเมืองลำปางท่านจะต้องมาช่วยหนังรถม้าเพื่อว่าคนเลี้ยงม้า ก็รถม้าเนี่ยอยู่กู่กับเมืองลำปางต่อไปท่านขอเชิญท่านมาแอลมาหนังมาชมเพื่อว่าช่วยกันบ้านเมืองเฮานะเจ้าเนาะช่วยกันรักษาไว้เอกลักษณ์อีเดียเจ้าครับครับก็ถือว่าการทำหนังเรื่องแรกของเราก็ประสบความสำเร็จนะครับในระดับไม่ใช่ระดับหนึ่งระดับสูงทีเดียวนะครับแล้วก็คิดว่าเขาก็โครงการเขาก็คงจะมีต่อเนื่องนะครับผมมีความรู้สึกอย่างนั้นในปีต่อๆในปีต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นปี68เนี่ยก็อาจจะมีความชัดเจนอะไรออกมานะครับเจ้าอันนี้ก็เห็นว่าท่านผู้กำกับท่านผู้อันเขียนเรื่องก็ต้องเขียนเรื่องต่อไปก่อนเตรียมไว้ก่อนนะเจ้านะให้เจ้าจะได้อีกนะเตรียมพร้อมไว้เดี๋ยวนี้เขามีความเชี่ยวชาญละจากที่เป็นผู้สูงอายุมูนี่ไปเฮียนฮู้เรื่องการทำหนังการเขียนเรื่องหนังเพราะเรื่องจะได้นี่เขาต้องอาจารย์จะต้องอย่าเครียดนะเจ้าเขาผ่านความเครียดมาแล้วตอนนี้เขาทำอย่างสบายใจสบายใจมีความสุขนะเขาบอกเครียดนะเนาะลูกเนาะฉะนั้นแล้วเรื่องต่อไปก็ต้องมาคิดต่อแล้วเจ้าเตรียมไปแล้วเจ้าประวัติเขาแล้วที่เป็นทรงเขาประกวดรู้สึกว่าลำปางเขาเนี่ยก็จะทำเซ็ตก่อนคนอื่นนะรวดเร็วเลยคนอื่นจังหวัดอื่นเปิ่นก็ยังบ่ได้บ่เรียบร้อยแต่ทำลำปางเรียบร้อยแล้วจับเซ็ตก่อนเลยจับครับจับอันนี้ก็คงได้เครียดรอบสองแล้วแม่จะไม่เครียดมันเป็นไปไม่ได้ ยังไงมันก็คงเครียด นะครับคราวนี้ก็เรื่องของหนังเราเนี่ยน้องจิ๋วถ้าเกิดคนที่อยากจะดูเนาะบางคนยังไม่ได้ดูเนี่ยน้องจิ๋วจะมีวิธีทำยังไงที่จะให้คนที่เขายังไม่ได้ดูเนี่ยเขาได้ฟังวันนี้เขาอาจจะอยากจะดูเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างจิ๋วค่ะก็สำหรับหนังเรื่องสารฝันปันสุขของทีม Silver Power นะคะถ้าว่าท่านใดอยากจะดูซ้ำนะคะก็จะได้ประทับใจร่วมกันกับเรานะว่ามันคือความฝันที่ไม่มีวันหมดอายุเนี่ยเราทำออกมาหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจิ๋วจะขอนำลิงก์ที่อยู่ในหน้าเพจ Facebook ของความฝันไม่มีวันหมดอายุนั่นน่ะจิ๋วจะนำมาแชร์ในไลน์กลุ่มของสพอสค่ะเอ๊ะแล้วเราจะสามารถแชร์ไปในวงกว้างกว่านั้นได้ไหมก็ได้ค่ะสมมุติว่าถ้าเราเห็นลิงก์แชร์และเราก็สามารถซึ่งลิงก์แชร์เนี่ยมันจะอยู่ในไลน์กลุ่มของสพอสค่ะเราก็สามารถที่จะกดแชร์ออกไปหาเพื่อนหรือว่ากดแชร์ออกไปหาใครที่เราอยากจะให้เขาเห็นพลังของผู้สูงอายุของจังหวัดลำปางเราได้ค่ะครับครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีอยากให้ได้เข้ามาชมกันเยอะๆสมกับที่กลุ่มของเราเนี่ยได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะครับ ยังอยากให้มีคนเข้ามาชมกันเยอะๆนะครับเพื่อว่ารถม้าของจังหวัดลำปางเราเนี่ยจะได้มีนักท่องเที่ยวเนาะมาเที่ยวแล้วก็ทำให้เกิดรายได้กับคนขับรถม้าโดยเฉพาะสำคัญม้าก็จะได้มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีอาหารเนาะ
เออมีอาหารมาอยู่ได้คนเรียกมาอยู่ได้อยู่กับลำปางต่อไปนะครับแล้วก็ในช่วงเมื่อปลายสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ30สิงหาเนาะทีมเราเนี่ยได้เดินทางไปร่วมในงานพิธีประกาศผลรางวัลหนังสั้นของโครงการความฝันไม่มีวันหมดอายุเนี่ยที่กรุงเทพนะครับสนุกสนานกันใหญ่เลยพวกเราเอารถที่บ้านคุณแม่ไปนั่งกันไป7คนเนาะไปร่วมงานนี้แล้วเราก็ดูว่าเอเราพอมีเวลาเนาะเนื่องจากเราไปทราบข้อมูลมาว่าที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยเขามีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรีซึ่งใกล้ๆกับบ้านน้องจิ๋วด้วยเนาะใช่ค่ะก็เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะช่วงเช้าของวันที่30เนี่ยเรามีเวลาว่างเราน่าจะไปเยี่ยมชมศูนย์นี้แต่ไปโดยไม่ได้เป็นทางการเนาะก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าไม่ได้ขอเข้าไปก่อนล่วงหน้าเนี่ยเขาจะให้ดูไหมเข้าไปทีแรกก็ดูผู้ประสานงานเขาก็ดูตึงๆเนาะเราก็นึกว่าเอ๊ะเขาจะให้เราดูไหมเนี่ยปรากฏว่าพอได้คุยกันไปสักระยะหนึ่งแล้วรู้ว่าคนที่มาคือคุณแม่จินดาเนี่ยประธานศูนย์สพอสอบจลำปางคุณพิษสมัยเนี่ยเป็นประธานสาขาสมาคมจังหวัดลำปางเขาก็เลยยินดีเนาะรู้สึกว่าพาเราชมโอ้โหศูนย์ของเขาได้อย่างเรียกว่าประทับใจเลยวันนั้นเนี่ยคุ้มมากเลยนะครับคราวเนี้ยศูนย์เนี่ยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยเราเห็นจาก YouTube เนาะเห็นจากเพจต่างๆโอ้โหมันเป็นศูนย์ที่ดีมากในขณะที่เราเองลำปางเราก็มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแล้วเรามีคำว่าและส่งเสริมอาชีพอบจ.ลำปางของเขาไม่มีคราวเนี้ยเราก็เลยอยากจะดูว่าเขาทำอะไรกันยังไงนะวันนั้นคุณแม่กับทีมเราก็ได้เข้าไปดูคุณแม่รู้สึกไงครับหลังจากได้เข้าไปดูศูนย์นี้แล้วเจ้าพี่น้องผู้ฟังเจ้าโอ้นี่ถือบาเฮามา เขาเอาเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอินเดเจ้าหน่อว่านี่เป็นเล่าสู่กันฟังเรื่องตีดีตีงามเกี่ยวกับพลังศักยภาพผู้สูงอายุเฮาตีว่าทันสมัยโอ้โหเกิดยุคไหนกับฮู้กลายมาเป็นนักสร้างหนังมันเป็นเรื่องดีงาม และอีกเรื่องนี้ที่อาจารย์เปิ่นเกินมากับเรื่องศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลนนทบุรีเจ้าของเฮากระทรวงพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่เฮาจะมีกิจกรรมหนักกว่าเปิ่นก็คือและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุเฮาเนี่ยจะเฮาจะมีกิจกรรมหนักกว่าแล้วแต่ตามที่เฮาไปดูนั่นของเปิ่นนี่แต่ว่าสถานที่เปิ่นอลังการมากเจ้าเปิ่นเป็นตึก5ชั้นนะเจ้าแล้วเปิ่นมีกิจกรรมห้องย่อยๆ34ห้องคิดดูแต่เจ้าป้าแล้วเปิ้นจะลงทุนงบประมาณเปิ้นก็จะเป็นเงินเป็น100 200ล้านเนี่ยปุ้นน่ะเจ้านะนี่น่ะเจ้าเปิ้นสร้างใหญ่โตแล้วเปิ้นเป็นอยู่ทั้งกรุงเทพเนาะแล้วก็สมาชิกเปิ้นคงจะหนักนะสถานที่เปิ้นนี่เป็น34ห้องเปิ้นจะมีห้องอะหยังห้องเรียนภาษาอังกฤษห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นห้องเรียนภาษาจีนนี่เป็นต้นแล้วก็กิจกรรมเปิ้นก็จะมีห้องสอนขับร้องเนี่ยจะมีห้องคาราโอเกะเนี่ยห้องดนตรีไทยดนตรีสากลเปิ่นกระจายเป็นห้องไปซึ่งก็สามารถสมาชิกสามารถมาใจห้องได้พร้อมกันทีละหลายๆกลุ่มเพราะว่าอยู่แต่ละห้องไปนะเจ้าเนาะแต่เปิ่นของเปิ่นนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเปิ่นคอยมาดูแลบริหารจัดการนะเจ้าอันนี้แต่ของเฮานี่เฮาบริหารจัดการคนเดียวนี่ลำปางนี่ผู้สูงอยู่ลำปางนี่ศักยภาพทุกอย่างเรียกว่า all in one เลยนะคะ all in one เลยเจ้าหมู่เฮานี่ทุกสมาชิกทุกคนตีเปิ่นเกษียณอายุราชการมาเป็นสมาชิกยังอาจารย์อีเนาะยังก็น้องจิ๋วอีก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยเฮาช่วยกันโดยหมู่เฮาเองกลุ่มสมาชิกสพอสเองทำเองคิดเองบริหารจัดการเองซึ่งแสดงว่าศักยภาพเฮาในหลวงหลายนะเจ้าและอีกอย่างเฮายังมีกิจกรรมนี้เพิ่มจากเปิ่นที่เปิ่นอู้นะคือเฮาจะมีมดนะเจ้าแต่เฮายังบ่มีเป็นห้องเนาะเฮาบ่มีเป็นห้องเตื้อพื้นที่เราไม่อำนวยพื้นที่เฮามีเป็นห้องโถงห้องเดียวเนี่ยเปิ่นมี34ห้องเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะบ่เหมือนกันตรงนี้นะเจ้าแล้วก็อุปกรณ์อะหยังเปิ่นจะพร้อมหมดทุกอย่างเจ้าเครื่องเสียงก็ห้องคาราโอเกะในเครื่องเสียงโอ้โหสุดยอดเลยเนาะห้องฝึกดนตรีห้องอย่าง
อุปกรณ์เปิดการเฮียนการตีจะไปเล่นในพร้อมมดแต่ของเขาเนี่ยยังมีห้องถุงห้องเดียวอยู่เขายังมีอย่างเดือดแต่ของเขาในนามตีเขาเป็นสปอสของอบจต่อไปทางอบจประคงจะเอามาสนับสนุนทุกอย่างพร้อมมดเนาะตอนนี้เขาเปิดใหม่อยู่เนาะเขายำตาเขามีมดอ่ะเขามีรู้สึกจะหนักกว่าเปิดนะอาจารย์มีลายเด่นแล้ววงย้อนยกมีลีลาดมีดนตรีเรามีหมดเนี่ยยกเว้นอย่างเดียวคือสถานที่ใช่เรามีเรามีทุกอย่างสถานที่และอุปกรณ์นะเจ้าเนาะน้องจิ๋วก็ไปดูด้วยน้องจิ๋วรู้สึกยังไงบ้างใช่เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะขอเล่าให้ฟังนะคะว่าตั้งแต่เลี้ยวรถเข้าไปเนี่ยนะคะเรารู้สึกว่านี่คือว้าวเลยค่ะ wow. เราว้าวตั้งแต่เราเข้าไปขับรถเข้าไปเนี่ยมีป้อมยามเพื่อที่จะสอบถามว่าเรามาทำอะไรติดต่ออย่างไรอันนี้คือเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยและเป็นเรื่องของความมีระเบียบและพอรถขยับเข้าไปเราจะหาที่จอดรถปรากฏว่าที่จอดรถเต็มแน่นไอ้ที่ว่าเต็มแน่นเนี่ยไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่นะคะแต่เป็นสมาชิกที่มาใช้บริการของสถานที่แห่งนี้แต่ก็โชคดีค่ะเราก็มีที่จอดรถนะโดยที่ว่าพอเราจะจอดรถปั๊บมีเจ้าหน้าที่อีกเช่นกันค่ะมาดูแลเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยอันนี้คือความแตกต่างแล้วเจ้าหน้าที่ก็สอบถามนำพาเราเข้าไปสู่ตัวอาคารในขณะนั้นเนี่ยเราใหม่กับสถานที่แต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่าโหเขาว้าวจริงๆค่ะได้รับการดูแลชนิดที่ว่าบอกเล่าเรื่องการขับเคลื่อนหรือว่าการจะมาเป็นสมาชิกทำอย่างไรเนี่ยค่ะซึ่งพอเราฟังแล้วเรามองย้อนของเราเนี่ยของเรานี่โอเพ่นตลอดทั้งปีแต่ของเขานี่มีช่วงเวลานะคะอยากจะสมัครเป็นสมาชิกไม่ใช่ว่าสามารถมาทำได้เลยเขาจะมีช่วงเวลาเขามีระบบดีนะดูแล้วระบบเขาดีมากแล้วทุกห้องนะคะที่ถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนเนี่ยกิจกรรมหนึ่งก็จะมีหนึ่งห้องกิจกรรมไหนๆก็จะมีแต่ละห้องเนี่ยทั้งที่เป็นห้องติดกันนะคะแต่ว่าเสียงไม่ได้มารบกวนกันเลยค่ะทีนี้เราก็มองย้อนกลับมาของเราเนี่ยถ้าเราจะทำกิจกรรมเนี่ยเราต้องมีตารางว่าใครจะเป็นคนใช้ห้องในช่วงเวลาใดแต่ทั้งนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ห้องหนึ่งห้องเนี่ยได้หลายวันค่ะแล้วก็มีการดูแลรักษาซึ่งสมาชิกจะช่วยกันดูแลค่ะในการไปก็สมาชิกที่ได้ใช้กิจกรรมแต่ละห้องเนี่ยก็มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีมากๆค่ะเชื้อเชิญพวกเราให้ไปร่วมกิจกรรมด้วยกันเราไปนี่เราก็รู้สึกว่าทั้งที่เราไปแบบไม่เป็นทางการนะคะแต่เรารู้สึกว่าเขามีอัธยาศัยไม่ตีกันที่ดีมากและนี่แหละค่ะคือในอนาคตหนูก็จะเป็นสว.เป็นผู้สูงอายุเช่นเดียวกันจิ๋วก็วาดฝันค่ะว่าเราอยากได้บรรยากาศแบบเนี้ยกลับมาลงที่จังหวัดลำปางสว.อส.ของเราที่ลำปางก็หวังว่าจะมีหน่วยงานของรัฐนะครับเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุซึ่งลำปางเรามีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยผู้สูงอายุเป็นอันดับหนึ่งก็หวังว่าหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็สร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของจังหวัดลำปางขึ้นมาให้มีแบบนั้นและผู้สูงอายุก็จะมีความสุขกับการได้ตื่นเช้ามาแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกันนะครับเป็นการพัฒนาตื่นเช้ามาอยากจะออกจากบ้านอยากจะไปอยากจะไปทำให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเขาดีนะเจ้าเนาะว่าเขามีแค่หนึ่งห้องแต่เขามี34ห้องครับอาจารย์กับฝันอยากจะเห็นยังเปิ้ลเอาสักครึ่งนึงนะจ๊ะครึ่งนึงก็ยังดีครึ่งนึงของเปิ้ลอ่ะแม่คุณแม่ครับแล้วก็ตอนนี้เราก็คุยกันถึงของนนทบุรีเข้ามาเยอะแล้วเรากลับมาคุยถึงศูนย์เราดีกว่าว่าคุณแม่ในฐานะประธานศูนย์สพสบจลำปางเนี่ยคุณแม่วาดฝันยังไงกับศูนย์ในอนาคตของเราครับเพราะตอนนี้เราก็มีการตั้งกรรมการบริหารกรรมการดำเนินการอะไรต่างๆมีตัวแทนของอำเภอแล้วก็จะมีการประชุมกันในสิ้นเดือนเนี้ยสิ้นเดือนกันยาเนี้ย30กันยาเนี้ยที่จะคุณแม่วาดฝันยังไงที่จะให้มันเดินต่อไปยังไงครับคุณแม่เจ้าในเมื่อเฮารับหูว่าศูนย์ของเฮาสพสเฮากับสพสของลุนบุรีน่ะกิจกรรมแล้วจะหลากหลายเหมือนกันลากเขาจะลากหลายนักกว่าเขาเขาจะมีด้านอาชีพผู้สูงอายุตัวซึ่งอันที่เขาอยากจะยะแต่ก็คืออยากจะเสริมรายได้ให้ผู้สูงอายุเขาสูงเขาในเจ้าสำคัญนะสำคัญเจ้าแล้วก็ให้ผู้สูงอายุสามารถทำได้ขายได้ขายออนไลน์ตัวขายตรงตัวซึ่งเขามีรายได้อย่างยั่งยืนและผู้สูงอายุ
กลุ่มนี่จะได้มีความสุขนะเจ้านะเนี่ยแล้วก็เนี่ยที่อยากจะเห็นเนี่ยศูนย์เฮานี่เฮาก็จะต้องเฮืออบจ.เปิ้นมาช่วยดูแลเนาะเสริมส่วนที่เฮาขาดแต่พลังเฮากิจกรรมเฮาล้นแล้วของเราก็หวังที่จะให้ทุกหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับลงมาช่วยดูแลนะครับถ้าดูแลได้มากกว่านี้ก็จะดีมากเลยนะครับใช่เจ้าเพราะว่ามันเป็นตอนนี้มันเป็นยุคของผู้สูงอายุซึ่งจะมีจำนวนนักขึ้นติ๊กๆฉะนั้นแล้วถ้าเอาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมาดูตรงนี้ถ้าหากว่าตรงผู้สูงอายุนี่ถ้าหากว่าถ้าเขาปล่อยปะละเลยเลยจะไม่ได้ไม่จะกลายเป็นปัญหาของสังคมใช่ทุกภาคส่วนก็ต้องมาดูแลนะเจ้าที่เกี่ยวข้องนะเจ้าครับก็เป็นความฝันนะคุณแม่นะว่าเราฝันอยากจะเห็นสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางเราเนี่ยมีคุณภาพเนาะเจ้าช่วงนี้ก็คงจะหลีกเลี่ยงการคุยกันถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยคุณแม่เพราะว่าช่วงนี้พายุเข้าเนาะซูริกนะเห็นได้ข่าวฟังข่าวเมื่อเช้าว่าตอนนี้มันเป็นอะไรนะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็รู้สึกดีใจหายห่วงขึ้นนิดนึงแต่เขาก็บอกว่าพรุ่งนี้ปะลือนี้เอาอีกแล้วเดี๋ยวจะมาอีกแล้วคุณแม่จะให้กำลังใจของผู้คนที่จะประสบทุกภัยนี้กันยังไงดีครับเนี่ยโอ้เจ้าอันพ่อแม่พี่น้องเจ้าไทยทั้งหลายเจ้าโดยเฉพาะเจ้าเชียงรายนะเจ้านะซึ่งประสบวิกฤตนี่ยังบ่เคยหันมาก่อนได้หลายสิบปีแต่ว่าหมู่เฮาคนไทยโชคดีเจ้าที่คนไทยบ่ทิ้งกันโดยเฉพาะพระเจ้าอยู่หัวของเฮาท่านจะออกมาวิกฤตต่างๆพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกมาบำบัดความวิกฤตความทุกข์ประชาชนแล้วก็จะมีภาคส่วนมีทั้งนายทหารมีทั้งดารานักร้องนักแสดงมีทั้งพระทั้งเจ้าตู้เจ้ามีทั้งอาสาสมัครต่างๆมาโอบอุ้มมาช่วยเหลือมาดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภัยประเจผู้สูงอายุทุกท่านที่ประสบกับวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นตีก้าวขานแบบโชคดีมากตีแบบมีความเอื้ออาทรมีความมาช่วยเหลือกันน้ำทุกยามยากต่างประเทศเกล่าขวัญว่ามูเฮาที่ทำได้ดีมากหลังจากตีเรื่องถ้ำหลวงมาแล้วมาถึงตรงนี้เจ้าเฮาเป็นที่ชื่นชมของต่างประเทศก็ขอฝากกำลังใจพี่น้องลูกหลานผู้เฒ่าผู้แก่จังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายเฮาเนี่ยโดยเฉพาะนะเจ้าขอป้นวิกฤตตรงนี้ไปขอทุกท่านเนี่ยสุขภาพดีฟื้นฟูตัวเองฟื้นฟูบ้านจ่องห้องหอโดยมีภาครัฐภาคส่วนต่างๆที่เป็นจิตอาสามาช่วยกันสู้ๆนะเจ้าหมู่เจ้าลำปางเฮาทุกคนขอส่งพลังใจไปยังพี่น้องทุกคนโดยเฉพาะเชียงรายสู้ๆจะขอความสุขสงบมาสู่ท่านดังเดิมเจ้าค่ะเจ้าเจ้าก็ขอสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณสวทแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มาบริการนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับเจ้าขอบคุณเปิ้ลที่3ของเดือนหน้าปีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับค่ะ